นะครับก็คือผมเองนะครับก็กำลังจะเล่นนะครับวันนี้มาสร้างสีสันในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่จะได้พบกับวงถนอมศรีครับอีกหนึ่งวงนะครับวงนี้นี่ล่ารางวัลมาแล้วครับไม่ต่ำกว่า10เวทีนะครับฉันได้พบความฝันเดินทางไปพบกันไม่เคยคิดว่าทางที่ฝันมันจะนานฉันรอทุกครั้งเวลาที่คิดขึ้นมาวันที่ฝันฉันกลายเป็นจริงมันจะสุขเท่าไหร่ฉันจะสร้างรอยยิ้มด้วยตัวของฉันเองคำท้าทายไว้คำชื่นชมฉันจะเก็บไว้พอฝันคือพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ชุดดันฉันให้ก้าวเดินไปสู่ความฝันสวยงามไปพี่นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมโจครับเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับวันนี้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรงานของปิ๊งสสสนะฮะชัดเจนครับชัดเจนฮะก่อนอื่นถามพี่ก่อนเลยเป็นไงบ้างฮะเมื่อกี้เล่นเพลงโอ้ยมันมากลมกระทะก้นครับเมื่อกี้ลมกระทะตูดเข้าไปป้ามือนี่ไหวเลยทำกันทุกๆกิจกรรมเลยครับมีอะไรให้เราไปจอยสนุกสร้างสีสันไปสร้างแรงบันดาลใจนะครับบอกเราไปครับเมื่อล่าสุดก็ไปที่มูลนิธินะครับทองอะไรนะทองทิศสักอย่างนะครับไปร่วมกิจกรรมมาครับสนุกสนานก็เอาชุดอัดเสียงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อัดเสียงมาให้เด็กครับเพื่อให้ศิลปินจากโคตรอินดี้ครับพี่เอ็นซ์ครับสวัสดีสสนี่ซึ่งวันนี้ก็ได้ควงคู่มากับกลุ่มพลังแห่งต้นกล้านะครับแล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับเครือข่ายดนตรีสร้างสุขนะครับกลุ่มกะทิกะลานะฮะแล้วก็ยังมีท็อปไลน์มิวสิกนะครับแล้วก็ Genie Record ในเครือของ Grammy ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันถึงโครงการที่เราจะประกวดกันก็คือการประกวดโครงการมิวสิกวิดีโอนะฮะรณรงค์การลดดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าลดลงนะฮะให้ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการปิ๊กตอบเลยแล้วกันนะฮะงานนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วานพครับสำหรับโครงการก็ตอบกันเลยฮะก็ถือว่าโครงการของสสสทั้งหมดนะฮะจริงๆแล้วเราต้องพิจารณาตัวเอกตัวแรกคือเยาวชนเยาวชนก่อนเลยนะฮะเด็กๆเพราะว่าเยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆของสสสจึงมุ่งมาที่เยาวชนไปเพราะว่าถ้าพูดถึงพวกผู้ใหญ่ขึ้นไปนี่เขาก็มีวุฒิภาวะพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรใช่ไหมฮะเราก็เลยไปมุ่งที่เยาวชนจะดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างอาจารย์ไทยจินแกก็เหลือไม่กี่ปีผมก็เหลือไม่กี่ปีเขาไม่เอาหรอกถ้าเราจะมาสูบอย่างเก่งก็สูบอีก3ปี4ปีก็ไปแล้วใช่ไหมฮะหรือดื่มก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อเด็กๆเยาวชนเนี่ยใสเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการเดิมนะครับที่เราก็ให้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนเนี่ยระดับมัธยมปลายจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาเจอกับเนี่ยอย่างพวกพี่ป๊อกหรืออย่างพวกมืออาชีพทั้งหลายแหละเราก็ยังอยากให้อิสระกับเยาวชนมากหน่อยนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราที่จริงเราอยากได้มากที่สุดเนี่ยทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยรู้ทันธุรกิจแอลกอฮอล์ได้มากกว่านี้เช่นเวลาดูโฆษณาเนี่ยอย่าไหลอย่าเคลิ้มไปตามเขาได้ไหมเพราะโฆษณาทุกโฆษณาเป้าหมายมีอันเดียวครับทำให้ยอดขายเพิ่มทำยังไงให้เยาวชนเราฉลาดขึ้นตอนนี้พวกเยาวชนเขากำลังคิดกันนะครับจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา Facebook นะครับครับชื่อว่ากูรู้ทันก็ได้นะครับกูรู้นี่ภาษาอังกฤษเรียกว่ากูรูครับแปลว่าคนฉลาดรู้ทันนะครับก็ทำนองเนี้ยถ้าเพลงอันนี้แต่งแล้วดีน่าจะเป็นเพลงประจำ Facebook นี้ก็ได้หรือเป็นเพลงประจำกลุ่มของกลุ่มกูรู้ก็ได้นะครับว่าดูโฆษณาแล้วกูรู้ทันมึงอย่ามาหลอกกูอะไรอย่างงี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเพลงต้องถามอาจารย์ไพจิตรบ้างเลยว่าฮะเพลงกับการรณรงค์นี่มันสอดคล้องกันไปยังไงบ้างครับก็ในฐานะที่ผมได้รับความกรุณาให้ดูแลเรื่องดนตรีสร้างสุขอยู่นะครับครับผมเยาวชนของเราก็ได้นำบทเพลงต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่
เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับวิธีการแรกที่เด็กเขาจะทำก็คือเขาหัดแต่งเพลงเมื่อเขาหัดแต่งเพลงแล้วเขาก็มารวมไปคิดว่าเขาจะแต่งเพลงสร้างสรรค์อย่างไรอย่างบางทีเขาก็มาคิดกันเรื่องบุหรี่นะครับสูบทำไมสูบแล้วตายจะดื่มทำไมสูบทำไมบางทีก็มาเป็นเหล้านะครับว่าดื่มทำไมดื่มก็ตายจะดื่มทำไมอะไรอย่างเงี้ยเมโลดี้มันฟังดูแล้วเออน่ารักดีแต่พอเนื้อหาเนี่ยโอ้โหพอฟังแล้วโดนใจมากคือแบบเออสูบทำไมอะดื่มทำไมอะที่น่ารักยิ่งกว่านั้นนะครับเด็กๆจะไปจับเพลงดังๆมาเออขออนุญาตพี่ใหญ่ใจดีเนี่ยใส่ทำนองนะครับอย่างสารวัตรเนี่ยเข้าโรงสารวัตรเข้าโรงคือซูบุรีแล้วเข้าโรงแน่นอนมันเตี้ยลงไม่ใช่เลยครับถึงพี่ป้าเนี่ยเป็นคนที่ทำเพลงด้วยแล้วก็มาช่วยรณรงค์ได้ข่าวว่ามาร่วมงานกับสสสนี่หลายงานแล้วเหมือนกันนะฮะครับมาทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ช่วยหาวงมาเล่นดนตรีครับเริ่มจากหาวงมาเล่นดนตรีแล้วตอนหลังก็ทำโครงการของตัวเองฮะเกี่ยวกับเล่นดนตรีให้คนตาบอดปากร่วมกับสสสนี่ด้วยร่วมกับปิ๊กด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมกันมาตลอดครับแต่ว่าพี่นี่ร่วมกับโครงการของอาจารย์ไพจิตด้วยใช่ไหมฮะก็คือดนตรีสร้างสุขเนี่ยนะฮะดนตรีสร้างสุขครับแล้วได้มาร่วมอะไรกับอาจารย์บ้างครับคือก่อนหน้านี้ได้ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็เวลามีดนตรีสร้างสุขก็ผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีโครงการเล่นของตัวเองดนตรีสร้างฝันเป็นลูกย่อยขึ้นมาเล่นดนตรีเอานักดนตรีไปเล่นให้คนตาบอดฟังไปสอนทักษะการร้องเพลงอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วในการลงไปคุกคีกับเยาวชนเนี่ยได้รู้สึกอะไรถึงในจุดตรงนั้นบ้างว่าเฮ้ยเราเริ่มอินไหมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยเรามาร่วมกับปิ๊งร่วมกับสสสบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนจะช่วยอะไรได้เยอะเหมือนกันเลยก็จริงๆแล้วเราสนุกกับการมาเล่นกับสสสมากครับเพราะว่าโดยเฉพาะวงพลอยดอกก็จะสนุกกับการไปออกพื้นที่ฮะเวลามีไปตามชุมชนต่างๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามาเล่นดนตรีอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาสนใจดนตรีมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาว่างในการหาเวลาเอามาทำประโยชน์อย่างอื่นหรือว่าเขามาดูคอนเสิร์ตเขาอาจจะไปเจอกับเพื่อนกลุ่มที่ชอบเหมือนกันหรือว่าไปที่เต็นท์เราก็จะประกาศว่ามีโครงการนู้นรับน้องๆมาร่วมกิจกรรมมันเราก็จะเห็นบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ก็น่าสนุกส่วนปกติที่ผ่านมานะครับเราทำเวิร์กช็อปกับน้องๆอยู่แล้วแต่ว่าเป็นในเชิงของสารคดีปีนี้เป็นปีแรกที่เราเองก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นมิวสิกวิดีโอเพราะว่าในทีมงานของเราเนี่ยมีหลายคนที่ทำงานด้านนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้รับก็คือได้ความรู้ในการผลิตแน่ๆนะครับอย่างหนึ่งคือการทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยทำยังไงต้องดูจากอะไรต้องคิดจากอะไรครับอย่างที่สองเนี่ยน้องก็จะได้ความรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเรามีโจทย์ที่ทำงานร่วมกับทางสคล.อยู่ว่ายังไงว่ากูรู้นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแต่ว่าในเวิร์กช็อปเนี้ยนอกจากที่น้องจะต้องเข้าเวิร์กสมัครปกตินะครับสมัครเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยน้องจะต้องลงไปสังเกตการด้วยอันนี้คือข้อบังคับของเราเพราะฉะนั้นน้องจะต้องลงพื้นที่เขาจะได้องความรู้ตรงนั้นนะครับการส่งคลิปวิดีโอนะครับพร้อมเรื่องย่อหรือสตอรี่บอร์ดแล้วแต่น้องถนัดมาสองอย่างเลยเข้ามาที่สนับสนุนให้เยาวชนทำกิจกรรมดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดคือเราจะไปให้ความรู้เยาวชนเอาวิทยากรมาพูด1ชั่วโมงให้เด็กเข้าใจว่าแอลกอฮอล์มีโทษยังไงบุหรี่มีโทษยังไงเนี่ยจะไม่ได้ผลถ้าความรู้อย่างเดียวได้ผลจะไม่มีหมอสูบบุหรี่จะไม่หมอกินเหล้าใช่ไหมใช่เพราะว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอแต่การสร้างกิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนเนี่ยมีพลังมากกว่าผมรู้สึกดีใจนะครับที่ทราบว่ามีเยาวชนสนใจที่จะเข้าโครงการปิ๊งเนี่ยเป็นจำนวนมากแสดงว่าเด็กสมัยใหม่นี่ก็ติดตัวในเรื่องเกี่ยวกับสังคมมากอยู่แล้วก็คงจะได้อะไรดีๆจากเด็กเหมือนดังสโลแกนของทางปิงที่บอกว่าความคิดของอะไรความคิดเล็กๆเนี่ยสามารถสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับแต่ว่าไม่มีทุนครับก็ใช้สื่อในการร่วมรณรงค์ในทางที่ดีครับเริ่มด้วยการลงสมัครเลยช่องทางไหนก็ได้ครับมันเหมือนสนุกกันด้วยเนาะครับนอกจากบนเวทีนี้แล้วอนุเคราะห์ให้กับโครงการจากสสสเรานะครับคุณอัครวงศ์ครับแล้วก็ศิลปินจากโคตรอินดี้ครับมาถ่ายรูปรวมกันเลยนะฮะต้องจัดโพสิชันยังไงบ้างครับบอกได้เลยนะครับก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะ